พะแนงหมูสูตรน้ำแกงข้นๆรสชาติไม่เผ็ดมากหวานมันกำลังดีค่ะที่เด็ดของเมนูนี้ความมันของกะทิต้องไม่ใส่จนเกินไปนะจ๊ะตัวกะทิมีรสชาติเข้มข้นมีรสเผ็ดนิดๆไม่หวานมากสูตรนี้ทำง่ายๆจ้ะกดแชร์ไว้ก่อนได้เลยนะมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกเตรียมพริกชี้ฟ้าค่ะจับแนวขวางตามภาพจากนั้นหั่นแฉลบได้เลยหั่นส่วนขั้วทิ้งไปนะคะเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนมาต่อที่เนื้อหมูค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำมาหั่นชิ้นบางเพื่อที่เวลาเราผัดจะได้สุกง่ายๆค่ะเรียบร้อยแล้วเตรียมมาแกงกันเลยเทกะทิลงในหม้อขั้นตอนนี้เปิดไฟกลางนะจ๊ะคนไปเรื่อยๆจนกะทิแตกมันค่ะจากนั้นใส่พริกแกงพะแนงคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันเมื่อเข้ากันดีใส่เนื้อหมูผัดให้หมูสุกนะคะเมื่อหมูสุกดีแล้วเทกะทิลงไปเพิ่มคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาคนส่วนผสมให้ละลายค่ะชิมรสเพิ่มเติมได้เลยนะเมื่อละลายดีแล้วใส่มะเขือพวงจากนั้นก็ต้มไปจนมะเขือพวงสุกสักเล็กน้อยได้เลยชอบสุกมากก็ต้มไปสักพักนะคะแต่เจ๊หมูชอบกรอบๆค่ะจะมีความขมนิดๆกินแล้วตัดเลี่ยนดีจากนั้นเด็ดใบมะกรูดใส่ลงไปโรยพริกชี้ฟ้าใบโหระพาคนให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีสีสันน่าทานเตรียมเสิร์ฟเลยนะนี่จ้าคนคลักน่ารับประทานมากทานพร้อมกับข้าวสวยนี่ฟินสุดๆพะแนงหมูค่ะเมนูง่ายๆสูตรกะทิคนคลักลองทำกันได้เลยจ้าใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับหยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ้า